จ๊ครับ เราดำน้ำก็ต้องเจอปัญหาหลายๆเรื่องใช่ไหมครับ อันนี้บางทีเราดำน้ำเพลินครับจนที่เราไม่ได้ดูเลยว่าอากาศเราเนี่ยหมดสัญญาณอากาศหมดนะครับเอามือปาดคอครับแค่นั้นครับเรียกบัดดี้หน่อยอากาศหมดบอกบัดดี้บัดดี้มาละครับบัดดี้อยู่นี่เดี๋ยวเราจะให้บัดดี้นะครับแต่งตัวก่อนครับแต่งตัวให้เสร็จก่อนนะครับรอบัดดี้แต่งตัวก่อนครับเดี๋ยวนะครับเราจะใช้ดื่มน้ำเลยบัดดี้แต่งตัวไม่เสร็จเลยบัดดี้แต่งตัวอยู่ครับรออยู่ครับบัดดี้เขาหนึ่งตายเลยตอนนี้อันนี้ครูนะครับจะแสดงเป็นคนอากาศหมดนะครับแล้วก็จะให้บัดดี้นะครับเอาอากาศที่เขายังมีอยู่เอามาให้ครูครับเรียกแชร์แอร์นะครับหรือว่า alternate air source breathing นะครับอันนี้การดำน้ำเนี่ยครับใช่ว่าเราจะต้องแบบดำน้ำคนเดียวเราต้องอยู่ใกล้กันเราเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นใบนะครับไม่สามารถจะคุยกันแบบใต้น้ำได้เราจะต้องอยู่กันใกล้ๆกันไม่เกินหนึ่งเอื้อมนะครับกติกาเนี่ยดำน้ำต้องไม่เกินหนึ่งเอื้อมแค่นี้ครับตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ครับมองไม่เห็นนะครับต้องอยู่ขนาดนี้ครับเวลาจะเกิดอาการจะแชร์นะครับอากาศเราครูใช้เปลืองมากเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยอากาศหมดแล้วพอดูดปั๊บไม่มีอากาศหายใจไม่มีกายใจทำไงครับนี่ครับแหล่งอากาศเราครับแอร์ซอสบีบิ้งครับเราจะต้องแชร์แอร์ครับเห็นไหมครับมันถึงได้มีสายเหลืองๆเห็นไหมครับสายเหลืองๆนี่ครับเราดึงมาเลยครับมันจะอยู่ในระหว่างสามเหลี่ยมนี่เขาจะเอาไว้อย่างเงี้ยครับนี่สามเหลี่ยมตรงนี้ครับมันสามเหลี่ยมตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับไม่ต้องเกรงใจครับดึงมาเลยครับปึ๊บแล้วก็หายใจเลยครับปึ๊บหายใจครับการหายใจเวลาส่งขึ้นไปไม่ใช่แบบนี้ครับหายใจต้องเอาความครับอย่าเอาไปหงายอย่างเงี้ยครับถ้าอย่างหงายท้องไปที่สำลักน้ำเลยครับเราต้องเอาความแบบนี้เอาความแบบนี้ครับเมียสำลักน้ำด้วยวะสำลักน้ำครับเอาหงายไม่ได้นะครับครับเวลาส่งให้เพื่อนส่งให้แบบนี้ครับแล้วเราก็สามารถที่จะหายใจได้แต่จะไปส่งไหนพึบอย่างนี้ครับโอ้โหถ้าอย่างนี้แล้วน้ำเข้าอาจจะไม่ออกน้ำเข้าจริงนะน้ำเข้าจริงนะไม่ใช่เราเล่นไม่เราเล่นเข้าไปเลยครับเข้าไปตรงๆนี่ครับดูครับขั้นตอนไม่มีอะไรมากเลยครับอากาศหมดก็ไปขออากาศนี้ก่อนก็ได้ดูครับดูบนบกครับเดี๋ยวทำใต้น้ำให้ดูนะครับบนบกครับคู่อากาศหมดนะครับปาดคอแต่อันดับแรกทำไงครับสกิดเขาก่อนครับสกิดเขาบอกว่าเฮ้ยเรียกเขาก่อนว่าอะไรเกิดขึ้นเหรอเขาจะได้รู้ว่าเรามีอะไรเตือนเขาครับอันดับแรกครับสกิดคุกเขาครับฮัลโหลอะไรครับเนี่ยอาการหมดครับเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับเขาส่งมาให้ครับเป็นทายสีเหลืองๆเห็นไหมเหลืองหอยเลยเห็นไหมครับมองเห็นชัดแล้วครับภาพครับกดเหมือนเราที่เรียนเมื่อกี้เลยครับกดอย่าใส่อย่างหายท้องนี้ครับอย่างท้องไม่รับเอาความนี้ครับแล้วก็อันดับรอต่อไปครับข้าวอย่างเดียวไม่พอครับมันอาจจะหลุดได้ใช่ไหมมือครับมือเราจะต้องมาจับกันแบบนี้ครับนี่ล็อกเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวเราหายใจครับหายยังไม่เสร็จครับถ้าหายใจแล้วถ้าเกิดคุยให้เขายังข้ามมือเสร็จนี่ทำไงครับต้องถามก่อนว่าโอเคไหมต้องถามโอเคไหมโอเคแล้วไงครับดำเที่ยวต่อหรือขึ้นครับขึ้นสิขึ้นครับโอเคครับเราก็ขึ้นครับทีนี้เวลาขึ้นเป็นไงครับอากาศในเสื้อมันก็ขยายปอดก็ขยายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอย่ากั้นลมหายใจนะครับเสื้อนะครับเวลาเราขึ้นมาเนี่ยครับลมที่อยู่ในเสื้อเนี่ยมันมีอยู่ตอนที่เราอยู่ในความกดดันของน้ำครับเวลาเราขึ้นมาเสื้อมันจะขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีอัตราการเร็วของการขึ้นน้ำครับนี่เห็นไหมครับมันเข้าในทฤษฎีอีกแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเรียนในบทเรียนการขึ้นน้ำนะครับเราตีขึ้นอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับอัตราการขึ้นน้ำนะครับความเร็ว9เมตรต่อ1นาที9เมตรต่อ1นาทีเท่านั้นนะครับ9เมตรช้ามากครับเราตีแปลว่าวินาทีละ1คืบครับอย่างนี้ครับติ๊ก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 ไม่ขึ้นพรวดเลยครับถ้าขึ้นพรวดอะไรเกิดขึ้นครับนี่มาอีกแล้วโลกครับมาเหยียบปอดฉีกครับเรียก decompression sickness นี่มันเกิดจากอะไรครับปอดฉีกเกิดจากอะไรครับเมื่อกี้ที่น้องปลายบอกปอดฉีกเกิดจากที่เรากั้นลมหายใจครับมันจะขยายปอดฉีกแต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นเร็วฟองแก๊สที่มันอยู่ในตัวเรานี่ครับมันจะขยายเปรียบเหมือนอะไรครับดูเป๊ปซี่ครับเราค่อยเปิดมีฟองครับแต่ถ้าเราเขย่าครับแล้วเราเปิดฟองออกมาไหมครับนั่นแหละครับมันอยู่ในร่างกายของเราฟองขึ้นมาเต็มเลยถ้าเราขึ้นเร็วนะครับเพราะนั้นเราต้องขึ้นช้าๆถ้าเรากะไม่ได้ก็ดูฟองอากาศข้างบนฟองอากาศข้างบนฟองสุดท้ายเล็กๆครับหรือถ้าไม่มีอะไรเลยครับดูนี่ครับไอ้ตัวนี้ครับถ้าเราขึ้นเร็วเกิน9เมตรต่อนาทีมันจะดังเราจะต้อง
ปรับความดันให้ช้าลงครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับการขึ้นน้ำจะต้องมีอัตราการขึ้นน้ำอย่างถูกวิธีถ้าเราไม่เรียนการดำน้ำเราไปทำก็ขึ้นมาขึ้นมันไม่ได้ครับมันต้องเรียนทฤษฎีด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าห้องเรียนนะครับมีการทดสอบแบบข้อสอบด้วย50ข้อเองนะครับเดี๋ยวเรามาดำน้ำกันให้ถูกต้องเราน้ำจะมีความสนุกแล้วก็ปลอดภัยครับเดี๋ยวเราจะทำครับเป็นยังไงนะเวลาขออากาศทำไงดูครับอันดับแรกครับอีกทีนึงครับทบทวนนี่ครับสังเกตก่อนครับเฮ้ยอากาศหดเขาหันมาเลยไหมครับอะไรเหรอครับครูเขาก็ดูว่าเราจะส่งสัญญาณเขาคืออากาศหมดเขาก็จะส่งให้เราแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับมาทางนี้ครับแล้วคาบเลยครับข้าวเขาปล่อยช่องมีรถเขาครับให้สัญญาณโอเคครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็ตีขาขึ้นไปครับทีนี้มือซ้ายเราต้องเตรียมกดอากาศที่จะออกครับนะเพราะเวลาเราขึ้นไปอากาศมันขยายมันจะเกินเร็วแน่นอน9เมตรต่อนาทีหรือวินาทีละ1ฟุตนั้นเพราะนั้นเราต้องรีบกดออกแล้วค่อยๆขึ้นมาบนบกครับก็ให้สัญญาณโอเคนะครับเวลาขึ้นมาบนบกแล้วโอเคนะครับเอาละครับเดี๋ยวดูเราทำกันใต้น้ำนะครับลงไปใต้น้ำทีว่าเราจะมีวิธีการทำส่งสัญญาณกันยังไงขออากาศเขายังไงใต้น้ำนะครับแล้วก็สัญญาณมือเป็นสิ่งที่สำคัญครับมีปากคอด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวลงไปดูกันใต้น้ำครับคราวหน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการลงน้ำที่ถูกต้องโปรดติดตามตอนต่อไปวันเสาร์8 โมงเช้าครับ